งานวิสาขบูชาที่จบไปนั้นตามปกติจะมีการประกาศประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไปแต่ปีนี้ไม่ได้มีการประกาศเพราะว่ามีประเทศที่แสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพเนี่ยประมาณ3ประเทศแล้วก็สิ่งที่กรรมการยังเลือกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีแต่หนังสือขอเป็นเจ้าภาพจากคณะสงฆ์เท่านั้นจะต้องมีหนังสือยืนยันมาจากรัฐบาลของประเทศนั้นด้วยซึ่งตอนนี้รอหนังสือจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องแล้วอีกประมาณ2เดือนจากนี้ไปคณะกรรมการบริหารสภาสากลวิสาขบูชาโลกถึงจะตัดสินใจเลือกประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไปในเราได้รับคำชมในการจัดงานปีนี้ว่าเป็นมีมาตรฐานสูงขึ้นนะโดยเฉพาะในการประชุมทางวิชาการเพราะว่ามีการนำรูปแบบของการนำเสนอที่ใช้สื่อหลากหลายทั้งจอภาพทั้งตัวหนังสือทั้งภาพประกอบในขณะที่ผู้พูดเนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษบนเวทีฉะนั้นจึงทำให้จำนวนผู้ที่สนใจติดตามในการประชุมเนี่ยมีจำนวนมากและเกิดความพอใจในหลายๆเรื่องที่เราได้รับคำชมเชยทั้งในเรื่องของการจะเรียกว่าสัมมนาทางวิชาการเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีอาสาสมัครที่มาจากหลายประเทศที่แล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกับผู้มาร่วมงานในประเทศนั้นซึ่งเรามีทั้งหมด84ประเทศเนี่ยได้นิสิตนักศึกษาจากต่างประเทศเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาจากภายนอกที่รู้ภาษาของเขาวัฒนธรรมของเขามาเป็นผู้ประสานงานมาอาสาสมัครทำให้เกิดความพึงพอใจแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการประสานงานอันนี้ก็ต้องถือว่าเราได้ยกมาตรฐานในการบริการผู้มาจากต่างประเทศและในขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกฝนอาสาสมัครเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาให้มีความคุ้นชินกับการประชุมนานาชาติแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่จะสืบต่องานต่อไปในอนาคตเพราะว่าท่านเหล่านี้เมื่อกลับไปสู่ประเทศของตนก็จะเป็นเครือข่ายและก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธในประเทศต่างๆทั่วไปมีเวียดนามเวียดนามนี่ประธานสงฆ์รองประธานสงฆ์นี่มาเองมั่นหมายมากเวียดนามเนี่ยแล้วก็มาเลเซียแล้วก็มาเลเซียแล้วก็มีพุทธสมาคมจากพม่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้เปิดสถาบันสมทบจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทในต่างประเทศในเอเชียนี่เป็นส่วนใหญ่และเราก็ไปเปิดการศึกษาเป็นสถาบันสมทบในยุโรปประเทศแรกที่เราเจาะเข้าไปก็คือฮังการีเพราะว่าที่ฮังการีนั้นมีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเป็นแห่งแรกในยุโรปเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อมหาวิทยาลัยธรรมเกตและมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยกำลังดำเนินการเพื่อเปิดการศึกษาในระดับปริญญาเอกสำหรับปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยเขาในด้านพุทธศาสนาเขาเปิดแล้วแต่พอเป็นปริญญาเอกเนี่ยจะต้องได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าเป็นผู้นำในด้านพุทธศาสนาเขาก็มองมาที่มหาจุฬาเมื่อ4ปีที่แล้วและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยจะเข้าไปเปิดสาขาหรือสถาบันสมทบในยุโรปจะต้องได้รับการรับรองจาก EU คือสหภาพยุโรปก็ใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อให้สหภาพยุโรปเนี่ยรับรองมาตรฐานของมหาจุฬาซึ่งก็รับรองเรียบร้อยพอผ่านตรงนั้นก็มาถึงขั้นว่าจะทำความร่วมมือตกลงเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยพี่น้องในการเปิดปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยธรรมเกตโดยรับปริญญาของมหาจุฬาด้วยเนี่ยก็รัฐบาลฮังการีก็บอกว่าการจะไปเปิดการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจากภายนอกไปเปิดการศึกษาที่โน่นเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลฮังการีก็คือคณะรัฐมนตรีของฮังการีจะต้องทำความร่วมมือหรือข้อตกลงของความช่วยเหลือกันเนี่ยกับรัฐบาลไทยก่อนโดย
ความร่วมมือมันมีหลายด้านระหว่างรัฐบาลไทยกับฮังการีหนึ่งในด้านนั้นก็คือความร่วมมือด้านการศึกษาจะด้านไหนด้านการศึกษาก็มีหลายด้านแต่ในด้านพุทธศาสนานั้นรัฐบาลฮังการีและรัฐบาลไทยคณะรัฐมนตรีของไทยเนี่ยได้เห็นชอบที่จะให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และวิทยาลัยไปเปิดการศึกษาในประเทศฮังการีการลงนามความร่วมมือไม่ใช่ระหว่างสถาบันคือไม่ใช่มหาจุฬากับธรรมเกตวิทยาลัยธรรมเกตแต่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในผู้แทนของรัฐบาลไทยที่ดูแลในเรื่องมหาวิทยาลัยก็คือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยท่านเลขาธิการเนี่ยลงนามแทนในฝ่ายรัฐบาลไทยก็คือแทนมหาจุฬาแล้วก็ลงนามความร่วมมือกับฝ่ายฮังการีก็คือสถานเอกอัครราชทูตของฮังการีนะฮะก็จะเป็นผู้ลงนามในนามของรัฐบาลฮังการีในพิธีในการลงนามความร่วมมือเนี่ยจัดขึ้นที่สถานทูตฮังการีในวันที่ในบ่ายวันที่14มิถุนายนถือว่าเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างประเทศทั้งสองไม่ใช่ทำในนามของมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเปิดศักราชความร่วมมือในการศึกษาในระดับประเทศและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และวิทยาลัยก็เป็นผู้แทนประเทศไทยในการที่จะไปจัดการศึกษาในด้านพุทธศาสนาในระดับปริญญาเอกในประเทศฮังการีซึ่งเป็นหลักใหญ่เป็นหัวใจสำคัญของการลงนามความร่วมมือที่สถานทูตเอกอัครราชทูตฮังการีในวันที่14มิถุนายน